เปิดได้ยังแนวตั้งหรือแนวนอนกว่าเขาจะกดเนาะโอเคว้ายกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วไปทำให้เครื่องเย็นมาปรากฏว่าเป็นเพราะว่าเครื่องร้อนนะคะร้อนจัดเลยนะเครื่องร้อนจัดก็เลยหยุดการไลฟ์ไฟโดยอัตโนมัตินะคะโอ้วันนี้แดดดีมากกลับมาแล้วกลับมาแล้ววันนี้แดดดีมากอยากนั่งอีกแล้วอ่ะขออนุญาตนั่งได้ไหมคะขออนุญาตนั่งได้ไหมคะนะถ้า FC ไม่อนุญาตดิฉันก็ยังจะนั่งอยู่ค่ะถามเพื่อเป็นมารยาทกลับมาแล้ววันนี้เด็กหญิงเดืออุ่นอยู่กับ Ferrari นะคะรถเปิดประทุนค่ะแน่เป็นรถขนอาหารช้างนะคะ EP 3นับ EP กันเลยทีเดียวสวัสดีรอบ3ถ้ามีรอบ4คือไม่ไรแล้วไหมสวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเครื่องร้อนจัดมากน่ะเครื่องร้อนมากร้อนแบบลวกมือเลยนะคะแน่ต้องขออภัยวันนี้กลับมานั่งชมวิวสวยอนุญาตให้นั่งค่ะขอบคุณค่ะแม่เนื้ออุ่นท้องกี่เดือนประมาณ16เดือนแล้วค่ะประมาณ16เดือนถ้าจำไม่ผิดไม่ถึงสิจำไม่ได้วันนั้นเพิ่งคุยกันอยู่แต่ได้ยินว่าจะคลอดประมาณเดือนมกรานะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะนี่ใครถามหาสมศรีมานะคะยืนงงๆงวยๆอยู่ตรงนั้นแหละสวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะบรรยากาศวันนี้ดูสิมันผิดกับเมื่อวานมากเลยค่ะบรรยากาศวันนี้กับเมื่อวานนี่คือคนละเวเลยนะคนละเรื่องเลยดูบรรยากาศตอนนี้วันนี้นะคะโอ้โหดีมากบรรยากาศวันนี้ดูทรงแล้ววันนี้พี่บุญมีไม่น่าจะมาแล้วแหละตอนนี้จะ10โมงแล้วยังไม่เห็นพี่เขาเลยค่ะยังไม่มีแบบเดินผ่านเดินเอ่ยไม่มีแอะมีอะไม่มีอะไรเลยนะสงสัยวันนี้แอะสาวท่านจะทำสถิตินะสถิติคืออะไรคะสถิติอะไรเกินสถิติอะไรก่อนทำสถิติยกเลิกไลฟ์นะคะทำสถิติยกเลิกไลฟ์นะเครื่องร้อนอีกแล้วนะไม่ได้เข้ามานานไม่ได้เข้ามานานทักทาย2รอบนะมายืนรอหนุ่มนะรออยู่พักนึงตอนนี้รอไม่ไหวแล้วเจ็บขานะยืนนานะจากที่ไปเพลิดมาเมื่อวานนะคะนะเจ็บขาระวังขั้นสุดแต่ก็ล้มจนได้นะคะหัวเข่าแตกไปแล้ว1นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บุญหล่อคิวจะยาวหน่อยคาดว่าวันนี้ควานอาจจะไม่พาออกมาหรือจะไปที่อื่นตอนนี้ก็เราก็อยู่ที่ศาลาแล้วกันนะคะนั่งอยู่ที่ศาลาเนี่ยแหละชมน้องช้างไปเพลินๆนะคะฟังเพลงจิบกาแฟแต่ไม่มีกาแฟให้จิบตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปจิบหลังเลิกนะเดี๋ยวแกแถมหงุดหงิดรอบทโอ้ยมีหงุดหงิดด้วยหรอบอกว่าพี่บุญงีจะออกมาสวัสดีค่ะรอบที่3สวัสดีค่ะ301คนขอบพระคุณที่ยังทนดูกันอยู่นะคะน่าขอบพระคุณที่ยังทนดูกันอยู่ใช้คำว่าทนดูว่าไปหาแสนรู้ยุ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะเดินไปไม่ถึงเดี๋ยวไปก็กลัวจะไม่ถึงไม่ทันได้เห็นพี่เขาไม่ใช่นะเดินไกลไม่ได้เจ็บขาวันนี้ก็เดินไม่ได้ทุกครั้งเรามักจะเป็นวันศุกร์พอดีนะวันที่แบบภารกิจแน่นๆน่ะมักจะเป็นวันศุกร์วันที่ดิฉันต้องมีไลฟ์สดอะค่ะแอสสาววันนี้สูนแดดออกท้องฟ้าแจ่มใสแจ่มใสมากน่ะแจ่มใสมากเมื่อวานกำนันไลฟ์ก็โทรตามเหรอคะมีโทรตามด้วยน่ะ
มีโทรตามด้วยนี่เราก็ไม่อยากจะเร่งเร้าเขานะมาก็มามาเราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีรอเวลคัมอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับบรรยากาศแบบนี้นะคะสบายสบายตรงนู้นถ้ามองไปก็จะเห็นช่วงนี้เห็นชัดเลยนะโรงรักษาของเราอ้าวเผลอไปซูมแล้วหนึ่งกลัวเสียงหายโรงรักษาของไม่ต้องเดินค่ะนอนไลฟ์ยังได้เลยรอชมจริงเหรอคะครูเอตอนนี้แบบนอนเอกเขนเอกได้เลยนะคะถ้านอนไลฟ์อ่ะจริงอ่ะนอนไลฟ์ได้เลยใช่ไหมอยากนอนไลฟ์เหมือนกันนะคะแต่ไม่น่าจะเหมาะนะสีตากแดดออร่าส่งเต็มเต็มเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีมีออร่านั่นแหละเนาะจะเรียกว่าฉลาดหรืออะไรดีเขาหลบแดดกันนู้นน่ะดูสีสิไลฟ์บนชัตเติลบัสพาเที่ยวได้ค่ะแต่ยังไม่ได้ยินเสียงรถชัตเติลบัสเข้ามาสักคันเลยนะยังไม่เห็นชัตเติลบัสเข้ามาสักคันเลยนะคะตะกร้าหนูอื่นสมสีเชือกละ5ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนนะตะกร้าหนูอื่นสมสีเชือกละ5มีกิจกรรมให้ทำละว่าจะไม่เดินก็จะได้เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะหาที่ตั้งก่อนอุปกรณ์ที่ตั้งมือถือของเรานั่นก็คือมะหินนะคะก้อนนี้1ก้อนยิงด้วยหินนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแม่มือไปโดนอีกแล้วเนื้ออุ่นสมสีนะคะเนื้ออุ่นสมสีอย่างละ1เดี๋ยวเอามะหินมาตั้งก่อนอุ้ยแม่ก่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะเราก็จะต้องไม่คุยกันแล้วนะคะเราจะไม่คุยกันThank you.
หมั่นไส้หมั่นไส้พี่เต่าเนี่ยแหละอ่ะไม่มีพี่ความช่วยเลยอ่ะไม่ได้ขอเขาด้วยค่ะเกรงใจแม่สวัสดีค่ะมิติใหม่ของการไลฟ์ที่นี่ได้ทุกวันเสียงธรรมชาติมากเลยอิจฉาน้องนะคะขอบพระคุณค่ะน่าอย่าลืมส่งสลิปมาด้วยนะคะนอนดูละคือชิลมากนะคะรอบนี้จะตุยไหมไม่น่าจะตุยน่าเรียบร้อยนะคะเชือกละ5ตะกร้าไลฟ์บัญชาเตอร์บัสพาเที่ยวว่าไปแล้วรถบัสยังไม่มาเวลาดิฉันไลฟ์บนชัตเตอร์บานต้องนัดคนขับรถหรือไม่ก็ต้องบอกให้เขามารับคือรถรางอ่ะถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็จะไม่วนเข้ามานะคะคันจะให้เขามาส่งเราก็เปลืองพลังงานเป็นหนึ่งกลุ่มแต่ถ้ามีนักท่องเที่ยวก็โอเคเงี้ยเราก็เลยรถชัตเตอร์บานก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะก็วนๆอยู่ในโรงเรียนในห้องเรียนนะโอเคพรุ่งนี้ไลฟ์ส้มจุกไหมคะนะปกติดิฉันไม่ได้ไลฟ์ส้มจุกนะคะอันนี้ต้องถามทีมงานอีกทีนึงไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์หรือเปล่าจริงๆอ่ะต้องดูที่สภาพอากาศด้วยนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกหนักๆอ่ะควานก็จะไม่พาน้องออกมาแล้วอีกอย่างนึงนักท่องเที่ยวที่เข้าไปดูน้องก็จะไม่มีพื้นที่อยู่ด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งแจ้งเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูอีกทีคือบางทีเราบอกว่าเราไลฟ์อย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาเราไม่ได้ไลฟ์นะมันก็จะแบบเข้าใจคนรอก็จะนอยๆกันนิดนึงนะคะนะออกกำลังกายลดความอ้วนนะคะลดความอ้วนทำถึงมากนะจริงๆอ่ะที่จะต้องเก็บแรงไว้อ่ะเพราะว่าเราต้องไปลุยอีกหลายอย่างค่ะเดินทั้งวันนะไม่เดินก็ยืนนะจะให้นั่งผ้าก็กระไรอยู่นะก็ต้องยืนเป็นครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยอย่างตรงไหนนั่งได้ก็นั่งนะคะนะเป็นเอฟเฟกต์เสียงหอบใช่ไหมคะเป็นเอฟเฟกต์ไปพบหมอนะคะผู้ใหญ่ล้มบางท่านมีผลระยะยาวเหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นแบบกล้ามเนื้ออักเสบฉีกขาดนั่นแหละเพราะเมื่อวานล้มคือแบบอารมณ์เหมือนเป็นตะคริวค่ะส่วนน่องก็เป็นส่วนขาก็เป็นแต่ตอนนี้คือขาเริ่มเบาขึ้นละนะเบาขึ้นละก็เลยว่าน่าจะเป็นช่วงอันนี้ที่ขานี่อีกสักวันสองวันก็น่าจะดีขึ้นเมื่อวานก็ยังไม่รู้สึกเจ็บเท่าวันนี้นะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกทีนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงนะคะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกทีนะคะพรุ่งนี้อีกทีถ้าสมมติว่าเริ่มเบาขึ้นแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านก็อาจจะเอาน้ำอุ่นมาคบเพราะมันผ่านมาหลายวันแล้วเนาะเน็ตติด